มันมากจุ้งอย่างนี้แล้วนะเอาจริงดิอีเม้นลาก่อนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Wonderbake ค่ะกลับมาพบเจอกับไมค์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะไมค์จะมาพูดถึงเรื่องของสาวผมมันนั่นเองเรามาทดสอบกันดีกว่าว่าวิธีการไหนนะคะสามารถลดความมันของเส้นผมได้ดีที่สุดนั่นเองก่อนที่จะเริ่มไปทดสอบนะคะไมค์ขอตัวช่วยอันหนึ่งก่อนขอทาน้ำมันผมก่อนให้ผมไมค์รู้สึกว่ามันมากกว่านี้อีกเราจะได้เห็นชัดๆไปเลยว่าอันไหนมันกว่ากันอันไหนสามารถลดความมันได้ดีที่สุดนี่ขอทาน้ำมันผมก่อนนะมันพอยังเห็นแก่ความลงทุนเราเถอะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยกด Subscribe ช่อง Sister Cafe ด้วยตอนนี้ผมของไมค์ก็อย่างที่เห็นเลยทุกคนมันมามาเริ่มกันทดสอบกันดีกว่านะคะตัวแรกเลยแป้งเด็กนั่นเองจริงๆจะใช้แป้งเด็กหรือว่าแป้งพับก็ได้ใช้เป็นตัวนี้เลยแปรงเอามาวนๆๆๆอย่างเงี้ยจุ่มแป้งแล้วก็วนตรงนี้เลยนี่เห็นนะทุกคนแกมันไม่ได้ปะวะเหมือนตอนเนี้ยอยู่ท่ามกลางแบบเทือกเขาหิมาลัยแอนตาร์กติกาหิมะลงหัวมันได้จริงเหรอหรืออันนี้เราทาเยอะไปเดี๋ยวขอเกลี่ยก่อนนี่คือพยายามเกลี่ยให้แบบมันออกบางที่สุดแล้วนะเนี่ยไม่เวิร์กจริงคือถ้าสมมติคนที่ทำสีผมอะดูออกเลยอะว่าทามันดูโป๊ะมากมันดูสีผมแบบดูแห้งดูกรอบดูมันแบบอย่างเงี้ยทุกคนเห็นชัดเห็นนะเห็นชัดเลยอะว่ามันแบบระหว่างด้านที่เนี่ยทากับฝั่งไม่ทาเป็นแบบนี้ไม่เวิร์กคือมันซับได้แต่ลาก่อนไม่ผ่านค่ะมาต่อกันที่ชิ้นที่2นะคะนั่นก็คือทิชชู่ทำความสะอาดเส้นผมนั่นเองอันนี้มาเอามา2สูตรนะคะเดี๋ยวมาจะลองใช้สูตรนี้เลย dry shampoo อันนี้ซื้อซื้อซื้อลูกอมเมนทอสเย็นเย็นเหมือนยาสีฟันอ่ะนี่แผ่นมันเป็นแบบนี้จอดนิ้วเข้าไปอย่างนี้ได้ด้วยอุ๊ยเก๋อะก็จะเกลียดๆชุ่มๆนิดนึงนะทุกคนแล้วผมนี้แบบมีใครให้มันกว่านี้ไหมความรู้สึกคือหัวเปียกเหมือนเราเอาทิชชู่เปียกเอาแบบน้ำมาลูบผมอะเหมือนกับสระแห้งอะมันรู้สึกเย็นๆนิดนึงนะมันเปียกเห็นไหมทุกคนเห็นเลยอะว่าเปียกคิดว่าน่าจะเพราะว่ามันเปียกนี่แหละเป็นการสระทั้งอ้อมอะเช็ดความมันเราออกไปแต่มันสะดวกดีไงเห็นความแตกต่างไหมอะเปียกแฉะคือมันใช้งานง่ายแต่ว่าข้อเสียคือเราเช็ดปุ๊บอะมันไม่ได้หายมันทันทีอะคือต้องมารอแห้งส่วนความมันไหมเอ้ยนี่เริ่มไม่ค่อยมันนะมันยังรู้สึกว่าผมฉันสุขภาพดีอยู่นะไม่แห้งกรุบกรอบอะไรอย่างนี้ตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะตัวเนี้ยพกพาแผ่นนึงง่ายๆขี้เกียจสระผมอะจบนะมาต่อชิ้นที่3นะคะนั่นก็คือ dry แชมพูนั่นเองเรามาดูดีกว่าว่าเนี่ย dry แชมพูมันสามารถลดความมันได้จริงไหมในเมื่อชื่อมันชื่อว่า dry แชมพูนะคะแกะไม่ออกจะฉีกแล้วนะฉีกห่างจากหัว15เซนติเมตรนะคะไม่เคยฉีกโว้ยกลิ่นหอมนะสูดเข้าไปเนี่ย PM 2.5 ป่ะแต่ว่าสภาพที่ฉีกก็คือไปอยู่กับเทือกเขาฮิมาลัยแล้วก็แอนตาร์กติกาอันแรกเลยต้องใช้มือขยี้นิดนึงเนาะแกมันเหมือนคนเป็นรังแคว่ะมันก็เหมือนแป้งอ่ะคือมันขาวๆดูแห้งๆกรอบๆเห็นไหมทุกคนถ้าเทียบกับฝั่งเนี่ยมันก็จะดูแบบผมดำเงาสุขภาพแต่นี่คือดูเป็นแบบผมแห้งกรอบดูไม่ธรรมชาติเลยอ่ะแต่ว่าอันนี้มีความมันง่ายกว่าไงมันไม่ต้องใช้แป้งมานั่งถูๆเงี้ยคือมันใช้แค่ขวดเดียวฉีกแล้วก็เอามือขยุ่มมาได้เลยไปกันต่อที่อันต่อไปเลยค่ะมาต่อกันที่ชิ้นสุดท้ายนะคะนั่นก็คือแป้งข้าวโพดผสมโกโก้แล้วก็ผสมน้ำหอมนั่นเองอันนี้สูตรนี้มาเห็นมาจากในเน็ตเยอะมากก็เลยอยากรู้ว่ามันจะดับได้จริงเหรอมันจะแบบลดความมันแล้วคือมันไม่เหนียวหรอวะกลิ่นมันแบบไม่โอเคเลยอะมันทำจริงเหรอต้องลงทุนในขนาดนี้เลยเหรอเราอะมันต้องเหนียวแน่ๆอะมันลองดูดีกว่าดูแบบอุ้ยเป็นก้อนเลยอะนี่คือผสมแป้งข้าวโพดกับโกโก้ในอัตราส่วน1ส่วนกับ1ส่วนแล้วก็ใส่น้ำหอมในปริมาณที่เราต้องการน้ำหอมกับโกโก้มันไปด้วยกันไม่ได้อะมันไม่เวิร์กจริงมาจุ่มอย่างนี้แล้วนะเอาจริงดิทำใจลำบากมากเลยนะเนี่ยมาแกมันได้หรอมดจะไม่ขึ้นหัวเราเหรอวะโหถ้าดูสภาพโต๊ะคือฝุ่นมันร่วงจนแบบเละตุ้มเป๊ะมากอะอีเหม็นโกโก้ที่หัวและมือก็
แล้วมือก็เหม็นโกโก้แต่ว่าทุกคนมัน Amazing มากอะมันดีกว่าสเปรย์ไอเนี้ยแป้งอะหรือว่าพวกไดแชมพูที่มันฉีกปุ๊บมันจะขาวอะที่หัวแต่เนี้ยคือมันสีผมเรามันดรอปลงก็จริงแต่มันไม่ได้ดูขาวโป๊ะแบบแป้งขาวขนาดนั้นอะแต่คือมันจะไม่เหนียวหรอแต่อันนี้มันดูโอเคมั้ยดูโอเคกว่าแป้งเนาะทำไมขอเทียบอีกทีนึงกับแป้งอยากรู้มากอันนี้คือของแป้งแต่แป้งมันก็ไม่เวิร์กป่ะเห็นความแตกต่างวะนิดนึงอ่ะคือฝั่งแป้งมันจะรู้สึกว่ามันจะขาวกว่าฝั่งโกโก้อ่ะอันนี้ Amazing ว่าโกโก้มันทาแล้วผมมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่มันก็คือแย่อ่ะอย่างไรก็แย่เอาโกโก้มาทาหัวแล้วกลิ่นมันแย่มันไม่โอเคยังไงก็ไม่โอเคลาก่อนมาสรุปกันนะคะว่าวิธีไหนสามารถลดความมันของเส้นผมได้ดีที่สุดนั่นเองวิธีไหนอะไรนะอันนี้เลยนะไม่ให้ตัวทิชชู่ทำความสะอาดเส้นผมเนี่ยเป็นวอเตอร์เบสเพราะว่า1เลยก็คือมันทำความสะอาดเส้นผมเราแบบสะอาดจริงๆไม่ใช่เหมือนวิธีอื่นที่มันเอาไปแอดออนเพื่อลดความมันแต่เนี่ยเหมือนเช็ดความมันออกไปเลยแล้วก็2นะคะมันพกพาสะดวกมันเป็นแค่แผ่นนี้ใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบไม่เป็นอะไรเลยคือตอบโจทย์มากเลยแล้วเขามีทั้งหมดหลายสูตรก็ลองไปหาดูนะมันมีหลายยี่ห้อมากสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจติดตามวอเตอร์เบส EP ก่อนหน้านี้สามารถมาติดตามได้ที่ช่อง Sister Cafe Channel ช่องนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดแชร์กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายหัวเน่าแล้วจ้ามันไม่เวิร์คคือต้องหาร้านทำผมโดยด่วนอะโอ้ทุกคนจบคลิปไปหัวไม่ไหวแล้วปิดคลิปไป